อิงแจงทักษิณคุยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเชื่อห่วงใยบ้านเมืองอยากให้เกิดสันติการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 16:32 น.อิงแจงทักษิณคุยกลุ่มชาติพันธุ์เมียนมาเพราะห่วงใยบ้านเมืองอยากให้เกิดสันติที่อยากช่วยชาติโดยใช้สัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อเวลา 15:20 น.วันที่14พฤษภาคม2567ที่สยามดิสคัฟเวอรี่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไปพูดคุยกับตัวแทนชนกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาว่านายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนไทยคนหนึ่งที่เชื่อว่ามีความห่วงใยบ้านเมืองอยู่เสมอแม้จะไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นเวลา17ปีแต่ยังเป็นห่วงพี่น้องคนไทยอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็คิดแบบนี้เช่นกันว่าถ้ามีสิทธิ์ช่วยได้ก็จะช่วยคนละไม้คนละมือนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่านายทักษิณตั้งแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดซึ่งประเทศไทยมีชายแดนติดกับเมียนมาถึง 2,000 กว่ากิโลเมตรฉะนั้นอยากให้เกิดความสันติปัจจุบันนายทักษิณไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีได้ปราบปรามยาเสพติดซึ่งมีโอกาสที่ได้รู้จักทั้งกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยรวมถึงทหารของเมียนมาจึงยังมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ได้สร้างไว้ฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงประเทศถ้ามีการได้พูดคุยเพียงเพราะอยากมีส่วนร่วมช่วยประเทศไทยเท่านั้นส่วนจะประสบผลสำเร็จมากน้อยขนาดไหนนั้นตนยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะยังไม่ได้พูดคุยกับนายทักษิณไอกมลเนตรเล่าละเอียดยิบอาการป่วยเริ่มต้นจนถึงขั้นต้องผ่าตัดด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวเจ้าตัวบอกมันทรมานมากบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 18:51 น.ไอกมลเนตรเล่าละเอียดยิบอาการป่วยเริ่มต้นจนถึงขั้นต้องผ่าตัดด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวเจ้าตัวบอกมันทรมานมากครั้งก่อนสามีออกมาอัปเดตอาการหลังผ่าตัดด่วนหลังจากพักฟื้นร่างกายได้2 วันนักแสดงสาวไอกมลเนตรขอเล่าถึงสาเหตุที่ต้องเข้าผ่าตัดด่วนอย่างละเอียดว่าวันที่2หลังการผ่าตัดค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงการพักฟื้นแต่พยายามเดินให้มากขึ้นเพื่อให้ลำไส้ทำงานเพราะน้องแช่เลือดมานานและไม่ให้แผลเป็นพังผืดค่ะผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีจากที่คิดว่าถุงน้ำในรังไข่แตกสรุปคือไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือฟองไข่ที่จะตกเป็นรอบเดือนดันแตกในบริเวณที่มีเส้นเลือดทำให้เลือดค่อยๆซึมจากถุงรังไข่และที่เราบอกว่าปวดท้องตั้งแต่4 โมงเย็นนั่นแหละค่ะมันเริ่มแล้วหมอบอกว่าจุดที่เลือดไหลคือเล็กนิดเดียวแต่เราก็ทนปวดคิดว่าไม่เป็นไรจนเลือดออกมาเต็มช่องท้องอวัยวะต่างๆก็ลอยอยู่ในเลือดดันจนถึงกระบังลมจนหายใจลำบากพลิกตัวลำบากถึงจะมาหาหมอตอน3 ทุ่มกระบวนการรักษาเป็นไปตามขั้นตอนแต่มันคือความเจ็บปวดทรมานในทุกวินาทีตั้งแต่เป็นจนรู้ผลกว่าจะได้ยามาระงับความปวดก่อนผ่าตัดมันทรมานมากค่ะสาวๆทรมานแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโพสต์นี้อยากย้ำอีกครั้งเรื่องการปวดท้องของคุณผู้หญิงถ้าสังเกตว่ามันปวดผิดปกติหรือกินยาแก้ปวดแล้วยังไม่หายให้รีบไปหาหมอหาสาเหตุเลยนะคะมันมีหลายสาเหตุมากๆจะได้รักษาทันเพราะขั้นตอนการตรวจหาสาเหตุก็ใช้เวลาค่ะและสาเหตุของเราก็ไม่มีอะไรนอกจากแจ็คพอตเพราะเจ้าฟองไข่ในรังไข่มันอาจมีการแตกอยู่แล้วเป็นปกติถ้าแตกเฉยมันก็สลายไปได้แต่เราดันมาแตกตรงเส้นเลือดเลยเป็นอย่างที่เล่ามา
บรรทัดนี้อยากขอบคุณคุณหมอมะเหมียวแพทย์หญิงนพวรีจันทรวงศ์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั้งในแผนกฉุกเฉินในห้องผ่าตัดรวมทั้งพยาบาลในวอร์ดที่ดูแลเคสของเราค่ะทุกคนเก่งและน่ารักมากๆบรรทัดนี้อยากขอบคุณทุกคนสำหรับทุกกำลังใจทุกขนมนมเนยทุกผลไม้ทุกดอกไม้แสนน่ารักที่ส่งมานะคะขอโทษถ้ายังไม่ได้ตอบใครมือมีสายมีเข็มคาอยู่ขอรวบยอดขอบคุณไว้ณที่นี้ก่อนหายดีเมื่อไหร่จะไปป่วนทุกคนแน่นอนไปหาอะไรอร่อยๆกินกันเย้บรรทัดนี้อยากบอกรักพ่อกับแม่และพี่ว่านรักครอบครัวและคนใกล้ชิดที่สุดและอยากกินชาบูอร่อยๆค่ะ13เมษายน2024ขอบคุณรูปจากไอจีคาโมลโรมถามใครต้องรับผิดชอบมุ่งทะลุวังอดอาหารเสียชีวิตจี้สังคมถกหาทางออกการเมืองวันที่14พฤษภาคม2567 18:10 น.โรมถามใครต้องรับผิดชอบมุ่งทะลุวังอดอาหารเสียชีวิตเชื่อคนเกี่ยวข้องรู้อยู่แก่ใจชี้แม้โทษร้ายแรงแต่ควรได้สิทธิประกันตัวสู้คดีแนะเป็นโอกาสแล้วสังคมจะได้ถกกันหาทางออกเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.เนติพรหรือบุ้งทะลุวังเสียชีวิตว่าน่าเสียใจอย่างมากการอดอาหารและนำไปสู่การเสียชีวิตคงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยตนไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันทำให้คนคนหนึ่งที่เป็นเยาวชนต้องจบชีวิตแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจตนเสียใจแทนครอบครัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยถ้าเราดูรากของปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าใจว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยอาจไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำของบุ้งบางคนสนับสนุนผมอยากให้เราอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญคือบุ้งเขาควรได้รับการประกันตัวเพื่อต่อสู้คดีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นถามว่าสุดท้ายบุ้งไม่ได้รับการประกันตัวไปเรื่อยๆคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดพวกคุณรับผิดชอบกันไหวหรือไม่มีใครจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่นายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันกล่าวว่าตนอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีสุดท้ายไม่อยากให้ใครต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกตนอยากเห็นกระบวนที่จะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะสิทธิประกันตัวซึ่งคิดว่ามีความจำเป็นการที่บุ้งอดอาหารเพื่อประท้วงเรียกร้องต่อสิทธิในความยุติธรรมที่พวกเขาควรได้รับตนคิดว่านี่เป็นโอกาสที่สังคมไทยจะได้มาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ที่สำคัญตนไม่อยากให้ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องปกติตนอยากให้เป็นบทเรียนของกระบวนการยุติธรรมที่สังคมไทยต้องหาทางออกแน่นอนว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่มีทางเห็นด้วยกันหมดมันมีความเห็นต่างถือเป็นปกติส่วนจะมีใครต้องรับผิดชอบบ้างนายรังสิมันกล่าวว่ามีหลายส่วนเราไม่รู้ว่ากระบวนการต่างๆเป็นอย่างไรเราเห็นแถลงของราชทัณฑ์อย่างหนึ่งของธรรมศาสตร์อย่างหนึ่งอาจมีบางส่วนที่ขัดแย้งกันตนก็ไม่แน่ใจว่าควรจะเชื่อใครดีถือเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องไปแสวงหาเท็จจริงว่าใครบ้างต้องรับผิดชอบเรื่องนี้พร้อมย้ำถึงการแก้กฎหมายประกันตัวในเรื่องการกำหนดอำนาจผู้พิพากษาที่ให้สิทธิการประกันตัวแน่นอนว่าโทษอาจจะร้ายแรงแต่ถามว่าเกินวิสัยที่จะให้ประกันตัวได้หรือไม่ผมว่ามันสามารถทำได้ในการให้ประกันตัวซึ่งน่าผิดหวังที่สุดท้ายการไม่ได้รับการประกันตัวมันนำไปสู่การจบลงของชีวิตผมคิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้ต้องรับผิดชอบผมไม่รู้ว่าการรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมที่เราเห็นอยู่นายรังสิมันกล่าวต่อว่า
ในทางศีลธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นตราบาปต่อคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเหตุการณ์วันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะไม่ใช่เป็นการจบชีวิตของคนหนึ่งคนหากไปเปรียบเทียบกับกรณีอื่นเราจะพบความไม่ได้มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำถามคือใครต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ซึ่งตนรู้ว่าคนที่รับผิดชอบเขารู้อยู่แก่ใจ